ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโต้ครีเอเตอร์ชาแนลนะครับกับการดูดวงไพ่24เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะย้ำทุกครั้งเลยนะว่าผมดูด้วยความตั้งใจดูอย่างจริงจังแล้วที่บอกว่าดูเพื่อความบันเทิงหมายความว่ายังไงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจังแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปคิดมากนะครับนะเพราะนี่คือการดูโดยรวมพลังงานรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆท่านได้ประมาณนี้นะครับผมถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ LINE ID มอตโต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมแล้วก็ขอฝากเพจ Facebook มอตโตมหาเมตตาของผมไว้นะครับไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์อะไรได้ตามสะดวกเลยนะครับในเพจ Facebook จะมีอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube เป็นเรื่องทั่วไปเรื่องดูดวงอื่นๆหรือว่าเรื่องวัตถุมงคลที่ผมจะนำมาเสนอตามวาระอันควรนะครับผมนะไปกดติดตามกดไลค์ไว้ได้เลยครับเพจมอตโตมหาเมตตานะครับผมในส่วนของการดูดวงนั้นผมก็จะเน้นไปที่การดูดวงแบบพิกการ์ดพิกเด็กเลือกไพ่นะครับเลือกกองไพ่นะโดยจะมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้ตั้งสมาธิทำใจให้สงบกันก่อนแล้วก็จะมีไพ่ให้เลือก3กองนะกองที่1สีเหลืองพระสมเด็จวัดระฆังกองที่2สีม่วงหลวงพ่อทันใจและกองที่3สีแดงหลวงพ่อรวยนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คำตอบตรงใจที่สุดนะครับผมและวันนี้เราจะดูกันในหัวข้ออะไรนั้นก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเขาจะยอมง้อคุณไหมคุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่2ดาบ2 of swords เด็กถือถ้วย page of cups4ไม้เท้า4 of wands 4ไม้เท้า4ไม้คุณกองที่1เขาจะยอมง้อคุณไหมตามพลังงานหน้าไพ่กองนี้ไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับนะดูเป็นแนวทางนะบอกได้เลยว่าเขายังลังเลอยู่ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรกันอยู่ตอนนี้เขารักคุณเขาชอบคุณเขาปรารถนาดีกับคุณแน่นอนแต่ว่าเหตุการณ์ประเด็นที่เกิดขึ้นที่ถามว่าเขาจะง้อคุณไหมเขาจะยอมง้อคุณไหมเนี่ยเขายังมีทิฐิอยู่ครึ่งนึงครึ่งๆง้อดีไม่ง้อดีว่าง้อดีไม่ง้อดีว่าประมาณเนี้ยนะคุณเองก็ค่อนข้างดื้อมีทิฐิเหมือนกันนะอย่าคิดว่าเขาดื้ออย่าคิดว่าเขามีทิฐิคุณก็ไม่ได้น้อยไปกว่าเขานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำใจสบายๆก่อนไอ้สีไม้เท้าเนี่ยโอกาสคืนดีกันสูงมากเพียงแต่ว่าต้องบอกตรงๆตามหน้าไพ่ว่าแม้จะมีโอกาสคืนดีสูงแต่บางทีอาจจะไม่ได้เกิดจากเขาง้อคุณซะทีเดียว 100% ดีไม่ดีคุณก็อาจจะเป็นฝ่ายง้อเขาด้วยต่างคนต่างง้อกันหรือแม้ว่าจะไม่มีใครง้อกันเลยแต่เหตุการณ์คลี่คลายไปเองเหมือนกับว่าเช้างอนกันตกเย็นหันหน้ามาเจอกันอ่ะดีกันเฉยๆดีกันเองมีเหตุการณ์แบบนี้มีนะครับบางทีงอนกันเรื่องไม่เป็นเรื่องพอเวลาผ่านไปมันคลี่คลายเองอารมณ์คนเรามันเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับดวงก็ส่วนดวงอารมณ์ก็ส่วนอารมณ์เนี่ยแต่สี่ไม้เท้าเนี่ยชัดเจนดีกันแน่นอนจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละท่านว่าหนักเบาแค่ไหนหนักหนาสาหัสแค่ไหนบางท่านก็เรื่องจุกจิกบางทีอยากกินนู่นอยากกินนี่อยากไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วงอนกันก็มีแค่นี้เรื่องไม่เป็นเรื่องจะบอกตรงๆนะไม่ได้ว่านะนี่แนะนำจากประสบการณ์การดูดวงมามากมายเลยบางคนงอนแฟนแค่อาหารไม่ถูกใจสถานที่เที่ยวไม่ถูกใจหรือบางคนขออนุญาตคุณผู้หญิงนะวันนั้นของเดือนวันนั้นของเดือนทำให้อารมณ์สวิงอารมณ์เหวี่ยงก็เป็นแปรปรวนง่ายงอนง่ายบวกกับบางท่านมีความดื้ออยู่แล้วมีทิฏฐิพอสมควรเอาแต่ใจตัวเองอยู่แล้วแล้วแต่นี่ไม่ได้ว่านะไพ่มาแบบนี้เด็กถือถ้วยเนี่ยแต่คุณก็เป็นคนดื้อที่น่ารักเขารักคุณเขายังหวังดีกับคุณเพียงแต่ว่าเขาก็ยังมีทิฏฐิอยู่ยังลังเลอยู่ว่าจะง้อเลยดีไหมหรือว่าจะดึงไว้ก็ดึงเวลาไว้ก่อนให้คุณได้ทบทวนสักหน่อยนึงอะไรแบบเนี้ยให้มันห่างกันสักวัน2วันอาจจะอารมณ์ดีขึ้นร้อยคุณอารมณ์เย็นบางคนเขาก็อาจจะเกรงใจคุณคิดว่าถ้าง้อทันทีเนี่ยยังไงคุณก็ไม่ยอมบางทีเกิดเหตุใหม่ๆสดๆเพิ่งงอนกันเมื่อกี้จะให้ง้อเลยก็ไม่ใช่รอแป๊บนึงดีกว่าอะไรแบบนี้แต่หายห่วงได้ไม่ต้องกลัว2ดาบเด็กถือถ้วยนี่ก็แทนตัวตนของความดื้อความมีทิฐิสี่ไม้เท้านี่ยังไงก็คืนดีกันแน่นอนความสัมพันธ์คุณยังไม่ขาดต่อให้โกรธกันแค่ไหนก็ไม่ขาดแต่ถ้าคุณที่มาดูกองนี้บอกว่าไม่ไหวแล้วจะจบแล้วแสดงว่าพลังงานอาจจะไม่ตรงนะลองดูกองอื่นได้นะครับหรือจะปิดไปก่อนก็ได้พักใจก่อนเพราะว่า
เราอยากจะเน้นเรื่องพลังงานบวกพลังงานบวกไม่ใช่การวาดฝันสวยหรูหรือว่าปลอบใจตัวเองหลอกตัวเองไม่ใช่แต่เขาเรียกว่าเป็นการทำใจให้มีความฮึกเหิมมีความยินดีกับสิ่งดีๆพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาเออนี่คือความหมายพลังงานบวกพลังงานบวกไม่ใช่การมานั่งเพ้อฝันถ้าเหตุการณ์ไม่ดีเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนี่อันนี้ขออนุญาตแนะนำนะครับนะเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นี่คืออะไรแล้วจะมีอะไรที่จะมาหักล้างทำให้มันดีขึ้นได้นี่คือการรับพลังงานบวกแบบที่ควรจะเป็นอ่ะประมาณนี้เป็นกำลังใจให้นะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่24วันนี้หัวข้อเขาจะยอมง้อคุณไหมคุณกองที่2คุณได้ไพ่จัดเมนต์2ถ้วยทัวร์คัพชัดเจนแล้วแต่ว่ามีดาบมาเตือน9ดาบ Knight of Swords ดาบมาเตือนอะไรไม่ต้องกลัวดาบคุณกองที่2เขาจะยอมง้อคุณไหมบอกเลยว่ายอมแน่นอนทุกอย่างมันจะเป็นไปตามเหตุผลเป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นไม่ว่าเหตุการณ์นี้จะคืออะไรจะมีประเด็นอะไรกันอยู่ใครผิดใครถูกไม่ต้องไปสนใจในที่สุดจะคืนดีกันได้จะกลับมาดีกันได้มีโอกาสที่เขาจะง้อคุณหรือแม้แต่คุณเองไปง้อเขาหรือต่างคนต่างง้อกันอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คืนดีกันได้เนี่ย2ถ้วยเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนต่อให้ไม่ใช่คู่รักนะเป็นแค่เพื่อนหรือกัลยาณมิตรเป็นลูกน้องเจ้านายคนในครอบครัวอะไรก็แต่2ถ้วยเป็นตัวแทนความหมายของสิ่งดีๆมิตรภาพที่ดีในทุกสถานะความสัมพันธ์อันดีในทุกสถานะไม่จำเป็นต้องเป็นคู่รักเสมอไปเพียงแต่ว่าถ้าเป็นคู่รักมันจะเด่นเป็นพิเศษนี่คือความหมาย2ถ้วยจัดเม้นมาคืนดีกันแน่นอนจะช้าจะเร็วแล้วแต่ว่าเหตุการณ์นั้นคืออะไร9ดาบมาเตือนอะไรเตือนว่าอย่าเล่นแง่ขออนุญาตใช้คำนี้เพื่อให้เห็นภาพไม่ได้ต่อว่านะครับอย่าเล่นแง่อย่าทิฐิสูงอย่าทิ่มแทงตัวเองอย่าทำร้ายตัวเองประมาณว่าเขามาง้อแล้วก็ยังงอนอยู่นั่นแหละหรือเขาพยายามง้อแล้วคุณก็สร้างประเด็นใหม่ขึ้นมายังไม่ทันดีกันเลยอะไรแบบนี้อันนี้ต้องขอเตือนนะขออนุญาตแนะนำนะเพราะว่าหลายท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆคนรักมาง้อเพื่อนมาง้อแฟนมาง้อก็งอนอยู่ไม่ยอมหายสักทีไม่ยอมเปิดใจคุยกันหรือแม้แต่สร้างประเด็นใหม่ๆขึ้นมาสมมติทะเลาะกันไปเรื่องหนึ่งตอนเช้าตกเย็นเข้ามาง้อกับทะเลาะกันเรื่องใหม่ขึ้นมาเปิดประเด็นใหม่อย่างนี้มันก็ไม่ได้ดีกันสักทีนะครับระวังดาบมาเตือนเรื่องนี้การสร้างประเด็นใหม่ๆการเล่นตัวเกินงามการตั้งแง่แสนงอนไม่จบไม่สิ้นนี่ขออนุญาตเตือนตรงๆตามนี้เลยนะนะอย่าว่ากันนะผมไม่ได้ว่าคุณนะไพ่มาแบบนี้ก็ต้องแนะนำกันตรงๆแบบนี้ด้วยความปรารถนาดีเพราะผมอยากเห็นทุกคนมีความสุขจัดเม้นกับ2ถ้วยเนี่ยมันรักกันดีกันแน่นอนไม่ว่าจะคบหากันอยู่ในสถานะอะไรเพียงแต่ว่าบางทีการงอนเกินงามงอนเกินงามเนี่ยจำคำผมไว้นะงอนเกินงามเขางอแล้วก็ยอมยอมเหอะเขาง้อคุณแน่นอนแต่ถ้าคุณงอนเกินงามมันก็ไม่จบไม่สิ้นปัญหาก็เคลียร์ไม่ได้นี่คำเตือนมีแค่นี้เพราะฉะนั้นกับหัวข้อนี้ที่ว่าเขาจะยอมง้อคุณไหมบอกเลยว่าเขาจะง้อคุณแน่นอนหรืออย่างน้อยก็ต่างคนต่างง้อซึ่งกันและกันอะไรก็แล้วแต่ดีกันแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อข้อที่3กันเลยป้าจ้าโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่24วันนี้นะหัวข้อเขาจะยอมง้อคุณไหมคุณกองที่3คุณได้ไพ่โอ้ย4ดาบ4 of swordsไม่ต้องกลัวดาบแถมมี8ดาบ8 of swords ไม่ต้องกลัวดาบนะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันคืออะไร justice คุณกองที่3เขาจะยอมง้อคุณไหมบอกเลยว่าต้องบอกตามตรงนะอย่าเพิ่งหัวร้อนอย่าเพิ่งจิตตกนี่คือพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านบอกตามหน้าไพ่ว่าเขายังไม่ง้อคุณในทันทีคุณทำให้เขาเจ็บใจหรือเปล่าคุณเป็นฝ่ายผิดหรือเปล่าขออนุญาตถามตรงๆนี่ไม่ใช่การต่อว่าแต่บางทีทุกเรื่องมันต้องมีสาเหตุทบทวนดีๆว่าใครเป็นคนต้นเหตุใครเป็นคนผิดเพราะงานนี้มันชัดเจนมากว่าจะต้องมีการขอโทษกันหรือว่ามีการคลี่คลายไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นอาจจะมีใครสักคนผิดหรือผิดด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละเราไม่ได้มาถามหาคนผิดเพื่อไล่บี้การขอโทษแต่ว่าชีวิตคนเราไม่ว่าสถานะไหนไม่ว่าจะคบหากันแบบไหนเป็นคู่รักคู่ครองคนรักสามีภรรยาหรือแม้แต่คนในครอบครัวถ้ามีความผิดมีประเด็นเกิดขึ้นเราต้องทบทวนตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเราเป็นต้นเหตุหนึ่งหรือเปล่าเราเป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุของประเด็นนี้หรือเปล่าเราจะขอโทษก่อนดีไหมแทนที่จะมัวแต่รอให้เขามาง้อเนี่ยเราผิดด้วยหรือเปล่าแบบเนี้ยมันจะมีความเครียดอยู่แล้วก็เขาเองก็เครียดคุณเองก็เครียดตอนนี้มันเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีทิฐิแล้วก็ฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นดาบที่ล้อมรอบแล้วก็ถูกมัดถูกปิดตาอยู่แบบเนี้ยเหมือนยังหาทางออกไม่ได้
ซึ่งมันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เลยนะผมมองว่าแม้หน้าไพ่จะออกมาขนาดนี้เพราะ Justice บอกชัดว่าในที่สุดเหตุการณ์จะคลี่คลายเองไม่ว่าคลี่คลายเองตามการเวลามีกาวใจประสานจากคนแวดล้อมหรือแม้แต่จู่ๆก็ดีกันเองอารมณ์ดีขึ้นก็หันหน้ามาคุยกันได้หรือแม้แต่การยอมขอโทษกันเออทบทวนดีๆเราก็มีส่วนผิดนี่ว่าเฮ้ยขอโทษเขาก่อนก็ได้ไม่ต้องรอให้เขามาง้อหรอกอะไรแบบเนี้ย justice คือตัวแทนความยุติธรรมสิ่งที่ควรจะเกิดสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้จะจบลงด้วยดีคลี่คลายด้วยดีด้วยความถูกต้องเออเน้นความถูกต้องเพราะฉะนั้นกับคำถามนี้ที่ว่าเขาจะง้อคุณไหมบอกเลยว่ายังไม่ง้อโดยเร็วขอให้ทบทวนดีๆว่าคุณเองก็มีส่วนผิดหรือเปล่าถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดหรือมีส่วนผิดชิงง้อเขาก่อนชิงขอโทษเขาก่อนก็ได้เพราะเหตุการณ์นี้จะคลี่คลายด้วยความถูกต้องย้ำเลยจะคลี่คลายด้วยความถูกต้องยุติธรรมนะครับผมนะเราไม่ได้มาไล่บี้หาคนผิดเออไม่ว่าประเด็นที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หากคุณถามว่าเขาจะมาง้อไหมบอกเลยว่ายังทบทวนตัวเองดีๆบางทีการขอโทษก่อนง้อก่อนไม่ได้เสียหายไม่ได้เสียฟอร์มอะไรมิตรภาพกว่าจะได้มาความรักความสัมพันธ์กว่าจะได้มายากเย็นการรักษาไว้ยากยิ่งกว่านะครับเป็นกำลังใจให้ครับผมโอเคครับครบถ้วนนะวันนี้กับการดูดวงไพ่ยิปซีก็ย้ำเสมอว่าดูเพลินๆเป็นพลังงานรวมอย่าเอาไปจิตตกอย่าเอาไปคิดมากนะครับไพ่ดีก็อย่าประมาทถ้าไพ่ออกมาไม่ดีก็ไม่ต้องกังวลทุกอย่างอยู่ที่ดวงส่วนหนึ่งตัวเราส่วนหนึ่งทุกอย่างแก้ไขได้เราดูดวงเพื่อเป็นคนเหนือดวงรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนแก้ไขได้ก่อนนี่ประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์และกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับผมลงคลิปทุกวันเลยนะบางท่านบอกเอ้ยวันนี้ไม่ได้ดูไม่ได้ลงคลิปเหรอผมลงทุกวันเลยแสดงว่าระบบไม่ได้แจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้นะครับหรือจะกดเข้ามาที่ช่องเพื่อดูโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมขอบคุณมากๆทุกการติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ